ATV ไฟฟ้าขนาด 2,000 วัตต์ยี่ห้อดาโก้รุ่นกาโม่เรามาดูส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างส่วนข้างหน้าอันนี้จะเป็นที่สำหรับวางของได้แล้วก็จะมีเป็นกันชนครับอันชนก็จะเป็นพลาสติกส่วนล้อเนี่ยข้างในตรงนี้จะเป็นแตรแล้วก็จะเป็นมีช็อคอัพคู่ก็จะมีแหนบส่วนเบรกจะเป็นแบบข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบดุมจะเป็นแบบดรัมเบรกพอดัมเบรกนี้ก็รถไม่ต้องการความเร็วสูงตรงล้อนี่ก็จะเป็นล้อประมาณสัก10-12นิ้วได้จะเป็นล้อใหญ่เพราะว่าล้อใหญ่นี่เนื่องจากว่าพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นป่าเขาต้องการพื้นต้องการหน้ายางที่จะสัมผัสเพราะว่าอาจจะเป็นโคลนหรือเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรพวกนี้จะเป็นล้อแคบไม่ได้ส่วนที่ภาคเท้าเนี่ยจะเป็นแบบมีที่ยึดนะครับทำให้ไม่ลื่นตรงข้างหลังนี่ก็จะเป็นที่วางของใส่สัมภาระได้เรามาดูตรงช่วงหลังนะครับจะเป็นมอเตอร์เนี่ยจะทั้งหมด 2,000 วัตต์นะครับซึ่งถือว่ารุนแรงนี่ก็จะเป็นเกียร์ดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์เนี่ยก็คือว่าตอนเข้าโค้งนะครับสมมติว่าเลี้ยวซ้ายเนี่ยล้อข้างนี้จะกว่าวิ่งช้ากว่าทางด้านขวามือนะครับเกียร์มันทำให้รถไม่ล้มเพราะฉะนั้นจะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงได้ ATV บางรุ่นนะครับมันน้ำมันจะไม่ได้เป็นเปลืองทดแบบนี้ส่วนเบรกก็จะเป็นดิสเบรกทางด้านทั้งล้อซ้ายและล้อขวาทางด้านข้างหลังโช๊คเนี่ยจะเป็นโช๊คแบบสปริงนะครับแล้วก็มีไฟเบรกส่วนตรงจุดนี้สาธิตวิธีการขึ้นนะครับขึ้นรถเนี่ยได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับขึ้นรถแล้วเรามาดูปุ่มต่างๆว่ามีอะไรบ้างทางด้านเปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจตอนนี้ก็จะเป็นหน้าปัดก็จะแสดงระดับแบตเตอรี่นะครับแล้วโวลต์เนี่ย58ถึง60โวลต์ความเร็วนะครับความเร็วที่สูงสุดประมาณ40ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้ส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเปิดที่ทำการปิดที่ทำการเปิดเพื่อความปลอดภัยนี่ก็จะเป็นไฟนะครับไฟเราเปิดไฟดูเปิดไฟอันนี้เป็นไฟต่ำไฟข้างหน้าเนี่ยอันนี้เป็นไฟต่ำเขาเปิดไฟสูงดูเปิดไฟสูงตอนกลางคืนก็จะเห็นชัดนะครับแต่ว่าจะไม่มีไฟเลี้ยวแล้วส่วนเบรกลองอันนี้เปิดไฟแล้วนะครับเบรกลองเบรกดูครับเบรกขวาหรือเบรกซ้ายดูก็จะไฟสว่างก็จะมากขึ้นATV ตัวนี้จะใช้ในไร่ในสวนครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้าความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือประมาณ45-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จครั้งหนึ่งจะวิ่งได้ไกลประมาณ30-40กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับแบตเตอรี่จะมีด้วยกันทั้งหมด5ลูกนะครับลูกละ12โวลต์20แอมป์ก็เป็น60โวลต์ ATV เนี่ยจะเหมาะสำหรับใช้ในทางวิบากนะสาธิตวิธีการออกตัวนะครับเพียงแค่เข้าไปนั่งเปิดกุญแจแล้วก็บิดก็รถก็จะออกตัวได้การควบคุมก็ไม่ยากนะครับ
ที่มีสีล้อเนี่ยเพราะว่าจะช่วยกันตะกุยในทางวิบากบางทีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนจะชอบใช้ในรีสอร์ทหรือว่าขับเพื่อความสนุกความบันเทิงแต่ที่วิธีการลงจอดนะครับก็ง่ายแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยคราวนี้จะสาธิตวิธีการถ้าเกิดผู้ขับเป็นผู้ชายนะครับสูงประมาณ170เซนติเมตรที่สาเหตุที่เป็นตัว 2,000 วัตต์เนี่ยที่เราแนะนำเพราะว่าจะเป็นราคาสมเหตุสมผลแล้วก็สำหรับขึ้นเนินได้นะครับถ้า 1,000 วัตต์เนี่ยจะขึ้นเนินลำบากนี่สาธิตวิธีการขึ้นเนินที่มีความชันประมาณ30ถึง45องศาก็ขึ้นได้สบายแล้วการส่วนตอนลงนั่นก็การทรงตัวก็จะสบายเพราะนั้นถ้าเกิดซื้อไปแล้วขับขึ้นเนินนะครับทางวิบากทางชันมากๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะก็สามารถที่จะทำได้ดีแล้วก็ขนาดนั้นก็จะเป็นขนาดที่กระทัดรัดก็คือเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกส่วนสูงไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ราคาที่เราจำหน่ายก็ประมาณ 39,000 ลองมาดูส่วนของที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับลองเปิดดูครับเปิดจุกออกมาตรงนี้จะเป็นจุดที่อะแดปเตอร์เข้าไปชาร์จนะครับก็จะชาร์จทางจุดนี้แล้วแบตเตอรี่เนี่ยสามารถที่จะเป็นแบตเตอรี่ตัวทั้งหมด60โวลต์นะครับก็คือ12ลูกประมาณ4ลูกก็12โวลต์ 4-5 ลูก20แอมป์เป็นแตรนะครับลองกดดูแตรก็จะเสียงกดอีกครั้งครับก็จะเสียงดังโหลดน้ำหนักสังเกตว่าอันนี้จะเป็นโชคหลังโชคหน้าดูครับลองมาเขย่าตรงข้างหน้าโชคหน้าลองกดลงมาครับกดลงมาโชคหน้าจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับแข็งนิดนึงโชคหลังนี้จะอ่อนกว่าเพราะว่าน้ำหนักจะอยู่ตรงทางด้านส่วนหน้าตรงข้างหลังนี้จะไม่ค่อยรับน้ำหนักเท่าไหร่คราวนี้ผมจะขอสาธิตวิธีการถอยหลังรถนี้จะมีเป็นสวิตช์ก็จะถอยหลังได้อย่างนี้แล้วจะสาธิตวิธีการเลี้ยวโค้งที่มุมแคบๆแต่ไม่ควรที่จะใช้ความเร็วสูงมากสมมติว่าจะตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายผมตัวก็ต้องโน้มไปทางซ้ายถ้าเกิดเลี้ยวขวาเนี่ยตัวก็ต้องโน้มไปทางด้านขวาถ้าเกิดโน้มผิดทางเนี่ยรถก็อาจจะคว่ำได้ก็จะมีเป็นเกียร์ทดดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์ข้างหลังก็ทำให้เข้าโค้งได้ความเร็วสูงภาพนี้เป็นวิธีการสาธิตโดยที่การรับน้ำหนักนะครับผม70กิโลแล้วก็น้องเขา50กิโลก็รวมเป็น130สบายนะครับเพราะว่ารถคันนี้สูงสุดประมาณสัก200กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรรถไฟฟ้าเนี่ยเหมาะสำหรับการเป็นไฟฟ้านี่ก็คือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันสำหรับพื้นที่อาจจะเป็นรีสอร์ทอาจจะเป็นไร่สวนที่ห่างไกลอาจจะหาน้ำมันยากนะครับแล้วที่สำคัญคือจะประหยัดครับเพราะว่าอย่างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะประหยัดกว่าน้ำมันถึง10เท่าคือ10ตังค์นะครับแล้วก็อย่างมอเตอร์น้ำมันเนี่ยมันประมาณกิโลเมตรละบาทเพราะฉะนั้น ATV เนี่ยมันก็จะประมาณสักประมาณสัก 1.5 คูณเข้าไปนะครับก็ประมาณเกือบประหยัดกว่า10เท่าเรื่องความประหยัดเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ต้องก็คือว่าชาร์จครั้งหนึ่งแล้วก็ไปได้ระยะทางพอสมควรแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับใช้ลากจูงอะไรนะครับพวกขับเล่นในเป็นรีสอร์ทก็ได้ในสวนในไร่ในทางที่วิบากอะไรเงี้ยครับในสถานที่แบบห่างไกลในที่ชนบทในที่ในป่าอะไรพวกนี้ที่รถ
มอเตอร์คอร์สธรรมดาเนี่ยจะยากที่จะเข้าถึงตัวนี้ก็จะขอแนะนำคลิปที่น้องเขาขี่อยู่เนี่ยจะเป็นความเร็วที่ต่ำนะครับตรงที่จะทำได้ความเร็วสูงมากก็คือที่ประมาณ40-45กิโลเมตรต่อชั่วโมง